นี่มันรถพี่ใหญ่เนี่ยเราต้องเอาชัวร์โอ้ไอ้แบกฟ้าสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายฮะ15:16 น.โอ้เลขสวยฮะบรรยากาศเข้ากับบ่ายฮะบ่ายวันนี้วันแรกของอาทิตย์นี้นะโอ้บรรยากาศวันนี้ชลบุรีนี่แดดสุดๆแล้ววันนี้ร้อนแรงมาก32 องศาตอนนี้ขี่ไปเล่าไปกับน้องไส้เช่นเคยฮะมาดูกันสิว่าการเดินทางไปทำงานของผมภายในวันนี้ระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างนะสำหรับบ่ายวันนี้เมฆฝนก็เยอะอยู่นะวันนี้ไม่รู้ตอนเลิกงานเนี่ยจะตกหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้เยอะแต่ฝั่งนี้ฟ้าเปิดนะ โอ้ทุกคนฝั่งนี้ตกแล้วเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งอำเภอบ้านบึงอะบ้านบึงนี่ขึ้นชื่อเรื่องฝนตกอยู่แล้วที่ไหนไม่ตกที่บ้านบึงตกแน่นอนร้อนมากตัวนี ข้ามทางรถไฟก็ต้องใช้สมาธินิดหนึ่งทุกคนโอเคแซงได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาใหม่นี่วิ่งดีมากฮะเครื่องเบาขึ้นบิดเป็นม้าบิดแป๊บเดียวก็มาแล้วบรรยากาศสองทางฮะเริ่มเข้าสู่สภาวะแห้งแล้งแล้วฝนไม่ตกหลายวันแล้วฮะว้าโอเคโอ้ข้างหน้าก็บรรยากาศดีนะข้างหน้าก็คือฝั่งฉะเชิงเทราอะแต่ฟ้ามาเปิดตรงชลบุรีเนี่ยเนี่ยจุดอื่นเขาเมฆเยอะนะเนี่ยรอบๆด้านมีแต่ก้อนเมฆเลยเฮ้ยนี่มันรถพี่ใหญ่เนี่ยหรือว่าข้างหน้าจะมีด่านเอาแล้วบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วเอาแล้วจุดนี้แกก็เคยตั้งอยู่นะบริเวณใต้สะพานนะแต่ว่าจุดนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าก็เลยไม่ค่อยตั้งพี่เซคันนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกถือว่ารอดนะโอเคแซงได้15:20 น.วันนี้ผมก็ต้องรีบไปนะเพราะว่ายังไม่ได้รับประทานอาหารเลยคันนี้ใหญ่มากฮะแทรกไม่ได้เลยคันนี
ข้าสู่เส้นทางลัดของเราโอ้มีรถสวนกันด้วยวันนี้เส้นนี้ก็คนใช้เยอะมันไม่ต้องติดไฟแดงทุกคนมันสามารถลัดเลาะมาได้เฉพาะคนพื้นที่เท่านั้นนะที่รู้แต่ก่อนเขาปิดหน้าเขาไม่ให้ใช้รถขันหน้าดูดบุหรี่กลิ่นแรงมากเลยต้องรีบแซงแล้วจะเลี้ยวยังไงเนี่ยเนาะเอารถคันนี้บังให้โอเคคันนี้ผ่านไปเราก็ไปได้โอ้โหวันนี้ร้อนสุดๆไปเลยฮะนี่มันหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยเห็นกรมอุตุบอกว่าลานิญาเนี่ยมีไปถึงปี68นะก็จะร้อนกว่าปกติฮะโอ้แค่นี้ก็ร้อนแล้วคันนี้มาเร็วไม่กล้าไปโอเคไปได้เราต้องเอาชัวร์โอ้ไอ้แบกฟ้าลั่นนะสภาพรถแต่ละคันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะหน้าฝนฮะหน้าฝนไม่ได้ล้างเลยล้างไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เป็นอีกแล้วเปื้อนอีกโอ้โหคันนี้เฮ้ยเราต้องรีบแซงไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปันดำอ้ายเฮ้ยโอ้โหสิบล้อคันนั้นยับเยินเลยโอ้การหายใจเมื่อกี้รถปันดำเดี๋ยวอัปเดตเซเว่นนะเสร็จหรือยังนะผมหยุด2วันนะโอ้ยเฮ้ยๆๆป้ายมาแล้วทุกคนป้ายมาแล้วเนี่ยผมต้องมาทำพิธีเปิดด้วยเนี่ยป้ายจะได้เวลาที่ผมต้องมาเป็นประธานในการเปิดเซเว่นใหม่ฮะป้ายมาแล้วเนี่ยเห็นไหมรถคันนี้จะเลี้ยวไหมเนี่ยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเซ่ไม่ใช่เปิดแล้วไงทำไมรถเยอะจังโอ้ทำพิธีเปิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมโอ้ผมไม่รู้เนี่ยพลาดได้ไงเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองทุกคนน่าจะเปิดแล้วฮะรถเยอะน่าจะเป็นประธานนะมาทำพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วโอ้ตายแล้วผมไม่ได้มาทำพิธีเปิดเลยเดี๋ยวคืนนี้ต้องมาอุดหนุนหน่อยแล้วเดี๋ยวออกกะมานะเฮ้ยทุกคนน้ำมันพีทีผมว่าไปได้อยู่นะค่าเฉลี่ยดีนะ 33.2 นู่นแหละวิ่งดีเลยฮะเร่งปิดปาร์ตปิดปาร์ตเลยนี่95ธรรมดานะแกสอ95ไม่ใช่ตัวพิเศษนะเอ้ยผมว่าวิ่งดีนะน่ะบิดเป็นมาแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยเดี๋ยวถังนี้ถ้าแบบว่าวิ่งได้ไกลนะน่าจะมีถัง2ให้อย่างเงี้ยถือว่าเยี่ยมเลย
ค่าเฉลี่ยดีมาก 33.3 เอ๊หรือว่าเป็นที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยมันก็เลยวิ่งดีฮะเออใช่ๆน่าจะเกี่ยวมั้ยเพราะว่าเครื่องมันจะลื่นขึ้นนะน้ำมันเครื่องใหม่ได้อย่างว่าแหละอันนี้ก็มีส่วนนะแสงดีกว่าตรงนี้มีเนิน2เนินนะเนินแรกฮะเนิน2อ่ะผ่านไปแล้วโอ้ลมแรงฮะวันนี้รู้สึกหนักมากเลยหมวกกันน็อกหนักนะเพราะว่ามันต้องตีกับลมทุกคนรู้สึกหนักมากเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววีหวอวีหวออีกแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยโอ้โตโยต้าแชมป์ทุกคนสวยสวยสวยผมชอบนะอยากได้สักคันนะเอามาทำเป็นรถแคมปิ้งไง What? ไปขี่เที่ยวอะขับรถเที่ยวตอนที่เราเกษียณนะถึงวงเวียนแล้วฮะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนปลอดภัยรอดตายอีกหนึ่งวันนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ